เปิดรายชื่อล่าสุดคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1แบ่ง35เก้าอี้ครบแล้วส่งตรวจประวัติทูลกล้าวเปิดรายชื่อโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1ปานปรีรองนายกรัฐมนตรีควบรมว.ต่างประเทศสุทินหวนนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทิพย์ชารัตน์ผงาดว่าการอุตสาหกรรมพิมพ์ภัทราเบียดนั่งช่วยมหาดไทยวันที่28สิงหาคม2566รายงานข่าวแจ้งว่าการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลลงตัวทั้ง35ตำแหน่งคาดว่าจะส่งรายชื่อเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติได้ไม่เกินวันที่29สิงหาคมก่อนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมพรรคเพื่อไทยพท.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีควบรมว.คลังนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีควบรมว.พาณิชย์นายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DESนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสุดาวรรณหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัยยาพรหมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีควบรมว.มหาดไทยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.นายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายณพินทร์ศรีสรรพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พรรคพลังประชารัฐพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายไผ่ลิกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พรรครวมไทยสร้างชาตินายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางสาวพิชชารัตน์เลาหพงษ์ชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พรรคชาติไทยพัฒนานายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พรรคประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรวมเลขเด็ดเศรษฐาทักษิณพิธา1966หวยสัญจรสระบุรีมีเลขอะไรบ้างรีบจัดด่วนใครจะเฮงจะเป็นเศรษฐีงวดนี้มีลุ้นเลือกเลขที่รักให้โชคกันเลยรวมเลขเด็ดเศรษฐาทักษิณพิธางวดวันที่1กันยายน66หวยสัญจรสระบุรี
มีเลขอะไรบ้างต้องรีบจัดด่วนคึกคักหวยงวดวันที่1กันยายน66โดยเฉพาะเลขเด็ดแวดวงการเมืองนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดคนที่30เศรษฐาทวีสินนักเสี่ยงโชคต่างเก่งเลขเด็ดเศรษฐาตั้งแต่วันเกิดวันที่15กุมภาพันธ์2505อายุ61ปีนายกรัฐมนตรีคนที่30วันโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคม2566ผลคะแนนเห็นชอบ482ไม่เห็นชอบ165งดออกเสียง81โดยเป็นเสียงสว.ที่โหวตให้152เสียงวันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมวันที่23สิงหาคม2566อ่านข่าวเซียนหวยจัดอย่างไวเปิดเลขเด็ดทักษิณงวดวันที่1กันยายน66รีบเลยคนแห่เมาเลขทะเบียนรถวันเข้าทำเนียบรัฐบาลครั้งแรกเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ตึกไทยคู่ฟ้าเลขรถยนต์เอาผาดสีดำทะเบียน8กไก่พพึ่ง1127กทมเลขรถลงพื้นที่ครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ตภารกิจแรกนายกรัฐมนตรีใช้รถยนต์โตโยต้าอัลพาดสีดำหมายเลขทะเบียนขอไข่งองู4477ภูเก็ตเลขเด็ดทักษิณชินวัตรกลับไทยวันเกิดวันที่26กรกฎาคม2492อายุ74ปีนายกรัฐมนตรีคนที่23กลับไทยในรอบ17ปีวันที่22สิงหาคม2566 2023เครื่องลงเวลา9นาฬิกาเครื่องบินเจ็ตส่วนบุคคลกับสตรีมรุ่น G650ER ทะเบียนรถตู้ 45,301ทะเบียนรถ Fortuner 00364เข้าแอดมิดโรงพยาบาลตำรวจชั้น14ห้อง1404เลขเด็ดพิธาลิ้มเจริญรัตน์ช่วยลูกพักหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต3จังหวัดระยองชาวบ้านมอบสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2566ให้เลข252509เดินผ่านแผงลอตเตอรี่แม่ค้าให้ช่วยอุดหนุนพิธาบอกใบ้เกิดวันที่5เดือน9ชาวบ้านเอาเลขไปเสี่ยงโชค59ถึง95งวดวันที่1กันยายน2566หวยสัญจรสระบุรีนายผลดำธรรมอายุ59ปีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่51เลขจวนผู้ว่าราชการจังหวัด215รถประจำตำแหน่งทะเบียนรถ11รถทรานสฟอร์เมอร์ทะเบียน 8,188 รถตู้ทะเบียน 6,633 ลำดับจังหวัดสระบุรีอยู่ที่19ของประเทศไทยเลขรหัสโทรศัพท์036การปกครองแบ่งออกเป็น13อำเภอ111ตำบล965หมู่บ้าน